พี่พ่อถามนะดูกล้องนิดหนึ่งระหว่างอยู่ที่พระคุณชัยกับพ่อโก้กับแม่ตุ้ยกับไปกรุงเทพกับพ่อเนี่ยหนูจะไปไหนจะไปกรุงเทพเอาทั้งเทพเนี่ยพ่อต้องไปทำงานต่างจังหวัดเนี่ยแล้วหนูจะอยู่กับใครล่ะตาทีไม่ได้ตาทีไปอยู่ที่เพชรบูรณ์ฮะตาทีต้องไปอยู่บ้านเพชรบูรณ์หนูอยู่ไงจะไปใครก็จะไปกับใครไปกับพ่อเอาถ้าพ่อไปชลบุรีพ่อไปทำงานที่ชลบุรีด้วยแล้วทำยังไงล่ะหนูจะอยู่ห้องคนเดียวได้เหรอห้องเราก็มีหนูอยู่คนเดียวอ่ะหนูจะอยู่ได้เหรอหนูจะกินนอนยังไงจะกินอะไรอ่ะกินข้าวกินข้าวแล้วใครจะให้กินก็พ่อไม่อยู่อ่ะเออจะทำไงดีล่ะเออให้อยู่ที่ประคนชัยก่อนได้ไหมเดือนหนึ่งเนี่ยพ่อจะมาเยี่ยมครั้งหนึ่งได้ไหมอยู่กับครูโก้พ่อโก้กับแม่ตุ้ยอ่ะได้ไหมได้ได้นะโอเคไหนสัญญามือมาเกี่ยวก้อยกับสัญญาก็มาแล้วอยู่กับพ่อหนุ่ยด้วยนะพ่อหนุ่ยอ่ะอ๋ออันนี้ก็ได้โอเคอ่ะเกี่ยวก้อยก็เกี่ยวก้อยอยู่กับพ่ออยู่กับพ่อหนุ่ยนะเนี่ยหนูก็มาเล่นกับพ่อหนุ่ยได้เลยนะพ่อหนุ่ยเป็นญาติเรานะก็เป็นพี่หนูมีศักดิ์เป็นพี่หนูเจ้าว่าที่วัดโคนอ่ะเอาหันที่หันมามองกล้องก่อนคุยกันรู้เรื่องไหมตกลงนี่อยู่ประคนชัยต่อนะโอเคนะเดี๋ยวพ่อมารับเดี๋ยวแม่มาจากต่างประเทศแล้วก็ไปรับโอเคไหมนะหนูก็อยู่เนี่ยอยู่ดูทุ่งนาก็เรามีนาอยู่แปดไร่อ่ะเข้าใจไหมทำนาได้ไหมทำไม่ได้แต่ไม่มีน้ำไม่มีน้ำอ๋อนาไม่มีน้ำทำไมอ่ะทำไมไม่มีน้ำเพราะอะไรลูกแล้วน้ำมาจากไหนอ่ะน้ำมาจากที่ทะเลน้ำมาจากทะเลเหรอโอ้ทะเลมีน้ำด้วยแล้วฝนตกมีน้ำไหมถ้าฝนตกนี่จะได้น้ำไหมก็เมื่อวานก็ฝนตกมีน้ำไหมเปียกไหมเปียกน้ำก็มาจากฟ้าด้วยนะโอเคตกลงแล้วถ้าพ่อขับรถกลับบ้านหนูอย่าร้องไห้ตามนะได้ไหมจะร้องไหมไม่ร้องนะคนเก่งต้องซ้อมล่ะฮะต้องซ้อมไม่ร้องก่อนใช่ไหมน้องจ๊อบอ๋อน้องจ๊อบเหรอน้องจ๊อบพ่อก็จะไปให้ป้าแจ๋วเลี้ยงนะป้าแจ๋วอยู่ไหนป้าแจ๋วอยู่ลำปลายมาสไงลำปลายมาสก็ที่เราไปลึกไปว่ายน้ำไงไปน้ำที่บ้านป้าแจ๋วไงแล้วไปมากโอเคเลี้ยวตรงไปได้เข้มแข็งไหมหนูเข้มแข็งไหมเข้มถึงเลยเข้มถึงบ้านเลยโอเคไม่ร้องไห้นะลืมไปบ้านเราอยู่บ้านหนูอยู่ได้นะโอเคอ่ะยกมือให้สัญญาประชาคมหน่อยบ๊ายบายหนูจะไม่ร้องไห้หนูจะไม่วิ่งตามพ่อโอเคยกมือเย้โอเคคนเก่งของพ่ออ่ะกอดกันหน่อยแล้วกอดกันหน่อยมาเนี่ยกินเลยมีการสัญญาประชาคมแล้วว่าจะไม่ร้องไห้นี่นะคนเก่งก็ต้องงี้แหละนะเราเป็นลูกด็อกเตอร์เราก็ต้องเข้มแข็งเข้าใจไหมอยากเป็นด็อกเตอร์เหมือนพ่อไหมต้องเรียนเก่งๆนะขยันเรียนนะอ่ะแค่นี้แหละ